ตัวสุดท้ายก็คือสนามบินปักกิ่งนะครับสนามบินปักกิ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเคยฟังมาแหละแล้วเราก็ชอบ AOT เห็น AOT มันเคยขึ้นเยอะนะครับต้นปีก็มีคนแนะนำไอ้ไฮโคแอร์พอร์ตให้ผมสนามบินไหหลำผมก็ซื้อไปนิดนึงนะครับสนามบินไหหลำตอนซื้อนี่ PE 5เท่าแล้วมันก็วิ่งขึ้นมา1เด้งเป็น PE 10เท่า12เท่าเราก็พอใจแล้วขายไปมันวิ่งขึ้นไปอีก4เท่าจากที่เราขายหรือถ้าจากทุนเรามันจะได้10เด้งเลยนะเพราะจาก5เหรียญเนี่ยมันขึ้นไปพีคที่55เหรียญหรือเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ตอนนี้อยู่ประมาณ40กว่าเหรียญนะครับเพราะการที่ปิดกั้นไม่ให้คนเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยทุกๆประเทศกระทบหมดประเทศเราเนี่ยมีสัดส่วน GDP หรือคนเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP คนต่างชาติเข้ามานะครับเยอะที่สุดน่าจะเป็นกัมพูชาคือ 30% 30กว่าเปอร์เซ็นต์กัมพูชานี่พึ่งพิงรายได้จากการท่องเที่ยวเยอะมากนะครับแต่รอบนี้ GDP ก็ยังไม่ได้ดรอปมากเพราะเขามีส่วนอื่นมาเพิ่มแต่ประเทศจีนเนี่ยพอมันปิดประเทศแล้วไม่ให้เดินทางแล้วให้เดินทางกันเองในประเทศเนี่ยกลายเป็นประเทศจีนมันดีครับเพราะปกติมันเป็นคนที่ไปสเปนดิ้งให้คนอื่นมันไปเที่ยวให้คนอื่นพอไม่ให้มันไปไหนมันทำไงครับเฮ้ยทำไงดีวะทะเลเมืองจีนมีที่ไหนบ้างครับมีที่เดียวครับซันย่าซันย่าก็คืออยู่ที่ไอ้ไหหลำเกาะไหหนานนั่นนะครับไหหลำหุ้นก็เลยขึ้นมาเยอะมากผมก็เชื่อว่าเฮ้ยหุ้นสนามบินเนี่ยมันดูไม่ยากหรอกขอให้เราซื้อตอนมันมีข่าวร้ายแล้วเราถือไปเรื่อยๆอ่ะสุดท้ายมันก็กลับมาแหละซึ่งสนามบินปักกิ่งมันก็มี 2-3 ปัญหานะครับปัญหาแรกที่มันลงมาเนี่ยก็เกิดจากว่าพอเขาเปลี่ยนจากบริษัทที่เป็นของรัฐบาลเพียวๆมาเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยคล้ายๆกับเขาไม่ให้เก็บค่าภาษีตั๋วอะไรสักอย่างนึงทำให้รายได้ส่วนนี้หายไปสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 20% ตอนนั้นหุ้นก็เลยลงมาระดับหนึ่งเรื่องที่2รัฐบาลจีนก็เล็งเห็นว่าปักกิ่งเนี่ยอนาคตจะเติบโตแล้วก็มีอนาคตไกลมากก็เลยสร้างสนามบินแห่งที่2ขึ้นมานะครับซึ่งไกลออกไปหน่อยถ้าเทียบจากเทียนอันเหมือนเป็นจัตุรัสใจกลางเนี่ยสนามบินเก่าจะห่างสัก36กิโลสนามบินใหม่ก็จะห่างออกไปสักประมาณ80กิโลอะไรประมาณนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคล่ะเปิดสนามบินใหม่ย้ายเที่ยวบินไปบางส่วนมันอาจจะกระทบบ้างแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเรารอเวลาได้ไหมล่ะรอให้เศรษฐกิจมันค่อยๆโตขึ้นปักกิ่งอ่ะมันเป็นทั้งศูนย์รวมสตาร์ทอัพศูนย์รวมธุรกิจศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะทั้งการท่องเที่ยวทุกอย่างมันก็ต้องกลับมาถ้ากลับมาได้จริงนะครับราคาปัจจุบันจะเป็น PE สัก8เท่าโดยประมาณผมรู้สึกว่าเฮ้ยซื้อแบบนี้ก็ลุ้นง่ายๆมันไม่น่ามีอะไรพลิกโผล่อะไรเงี้ยก็ผมก็จะเลือกคล้ายๆอย่างนี้ครับผมก็ยังเชิญชวนนะครับให้เพื่อนๆลองแบ่งพอร์ตบางส่วนไปลงทุนประเทศจีนถ้าเชื่อสไลด์นี้ว่าถ้าเชื่อสไลด์นี้นะครับว่าจริงๆเราอยู่ตรง 30-40 ปีก่อนของตลาดหุ้นอเมริกานะครับถ้าคุณเชื่อว่ามันคือ S&P 500เมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยคุณลงทุนตรงเนี้ยแม้เรารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างระยะยาวมันน่าจะเป็นเงินเกษียณที่ดีหรือถ้าคนบอกว่าโอ้ยากอะเลือกหุ้นรายตัวยากผมแนะนำง่ายๆเลยนะซื้อดัชนีซื้อเฉลี่ยไปสมมติเราได้เงินปันผลมา 20,000 ซื้อไป 20,000 ซื้อดัชนีอะแล้ววันหนึ่งเมื่อ 30-20 ปีข้างหน้าทุกคนบอกว่าเฮ้ยเมื่อวานเซี่ยงไฮ้ปิดกี่จุดวะเมื่อวานนี้เซินเจิ้นปิดยังไงแค่นี้เองนะคุณรวยแล้วคือเมื่อไหร่ที่มันเป็นดัชนีที่คนเอามาใช้อ้างอิงในโลกอะวันนั้นก็เป็นวันที่เรา exit ได้ควรจะมีนะครับควรจะมีพอร์ตเพราะพวกเราก็มีเชื้อจีนอยู่บ้างใช่ไหมครับมันก็เอ้ยจริงๆนะผมเชื่อเรื่องคนจีนนี่มันเป็นคนที่แบบถ้ายิ่งเราไปเชื้อจีนด้วยนะมันควรไม่อยากให้พลาดโอกาสนี้โลกเรามีไม่กี่ครั้งนะครับที่มันเปลี่ยนเซนจูรี่เนาะไอตอนโรมันเคยยิ่งใหญ่อาณาจักรนั้นเคยยิ่งใหญ่เวลาอาณาจักรไหนยิ่งใหญ่เนี่ยคนในอาณาจักรนั้นหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ๆแอเรียนั้นน่ะจะเกิดคนรวยจำนวนมากเลยหลังจากนั้นก็มูฟมาไปอยู่ที่ยุโรปบ้างมาที่ญี่ปุ่นบ้างมาที่อเมริกาบ้างรอบนี้มันชัดเจนแล้วมันย้ายกลับมาที่จีนแน่ๆถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเป็นดัชนีเซี่ยงไฮ้ดัชนีเซี่ยงไฮ้เกิดภาพแบบนี้นะครับแล้วเราตกรถอ่ะแม่งโคตรน่าเจ็บใจอ่ะนึกออกมันอยู่ข้างบ้านเราอ่ะเราเห็นคนจีนเดินมาเที่ยวทุกวันเรารู้จักเขาดีกว่าคนอื่นอ่ะถ้าอย่างคนอเมริกาบอกคนจีนขี้โกงเราไม่รู้โกงไม่โกงแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเราอ่ะเรายังไงเราก็พอรู้นิสัยใจคอเขาบ้างอ่ะไม่อยากให้ทุ่มไปหมดแต่ผมเชื่อว่าคุณควรจะมี ETF จีน ETF เทคจีนดัชนีจีนทำ DCA ได้เลยนะครับเหมือนกับที่คุณทำกับ Set Index เมื่อ20ปีที่ผ่านมาแต่วันนี้ถ้าใครมี DCA อยู่ใน Set Index
ผมแนะนำว่าค่อยๆย้ายไปประเทศที่เป็นภาพใหญ่มันมีการเติบโตชัดเจนวันนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีเพราะมันยังโดนพบประกันได้ที่ทำให้ตลาดมันยังไม่เลียวร้ายหรอกแต่ผมเชื่อว่าไม่เกิน 3-4-5 ปีเราจะเห็นการปลดล็อกครั้งใหญ่และถ้าเห็นปุ๊บมันก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตเราได้อะไรเงี้ยต่อไปอะไรนะครับรถยนต์ที่บ้านเราต่อไปเราอาจจะไม่พูดเรื่อง Toyota Nissan Honda เราอาจจะพูดเรื่องเฮ้ยเสี่ยวเผิงนี่ก็ดีนะเว้ยถูกไหมครับวันนี้เราก็เริ่มพูดเสี่ยวมี่อีกหน่อยรถอะไรนะดาวเทียมเราก็จะมีชื่อภาษาจีนคือทุกอย่างบนโลกอะผมเชื่อว่ามันจะมีชื่อจีนเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องปรับตัวแล้วมองให้เห็นเทรนด์เราต้องอยู่ ahead the curve นะครับของเมืองจีนนี่เป็นการลงทุนที่ง่ายที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งนึงในความรู้สึกผมนะครับเพราะทุกสิ่งที่ผมพรีเซนต์ไปผมไม่รู้ว่าทุกคนจะหาข้อโต้แย้งยังไงเช่นบอกว่ามันมีประชากรเยอะที่สุดในโลกใครบอกไม่จริงไหมครับก็ไม่มีบอกคนจีนมันเก่งมากทุกคนว่าเออก็มันเก่งจริงถูกไหมครับหรือว่าเราจะบอกเอ้ยคนจีนเริ่มมีนวัตกรรมแล้วจดพาเทียนเยอะแยะไปหมดเราก็เห็นกับตาเราเริ่มเห็นสินค้าจีนมีแบรนด์คือเราเห็นทุกอย่างหมดแล้วเราไม่เห็นอย่างเดียวคือเรายังไม่เห็นมันขึ้นถูกไหมครับพอมันขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มมาคิดอีกทีซึ่งมันอาจจะช้าเกินไปสำหรับผมเนี่ยถ้าภาพใหญ่มันชัดเจนขนาดนี้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือกระจายค่อยๆไปคุณไม่ต้องไปเยอะสมมติพอร์ตคุณร้อยหนึ่งคุณไปปีละ 1% ก็ได้คุณเอาปันผลค่อยๆ move ไปก็ได้เมื่อก่อนมีคนบอกผมว่าการไปลงทุนต่างประเทศมันคือการไม่รักชาตินะครับสำหรับผมรู้สึกว่าถ้าเราไปลงทุนต่างประเทศแล้วลองเงินกลับเข้าประเทศอ่ะผมว่าเรารักชาติเพราะเรามาใช้ที่นี่ถูกไหมครับถ้าเรากำไรที่นู่นนะแล้วเรามาใช้ที่นี่เฮ้ยประเทศเรามันก็ยังมีความเป็นไปได้แล้วพอไปได้นะครับต้องช่วยกันแล้วก็ถ้าเกิดมีทีมหรือว่าอนาคตอีกไม่นานนะครับก็จะมีคนเริ่มมาทำบทวิจัยเริ่มมาวิเคราะห์บริษัทจีนตอนนี้อาจจะหายากหน่อยนะครับอาจจะหายากหน่อยแต่ทำความเข้าใจไม่ยากเราเอาสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยอย่าง Ant Financial ก็ได้ที่จะ IPO อย่างเงี้ยเฮ้ยธุรกิจมีคนใช้อยู่แล้ว700กว่าล้านคนง่ายๆเลยเศรษฐกิจจีนโตขึ้นคุณว่าคนจะยิงไอ้ QR code เนี่ยผ่านการชำระเงินมากขึ้นไหมแน่นอนมันก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัวแล้วเขาก็คิดเป็น transaction base ก็คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว 0.3 0.5% มันก็น่าจะโตตามไปอะไรแบบนี้แล้วเราก็รู้จักมันดีแล้วก็น่าจะเติบโตไปกับมันได้ไม่อยากให้ตกรถแต่ตัวผมเองนะครับผมยังไปไม่ได้เยอะแต่ผมคิดว่าในระยะยาวตอนจบผมคงลงทุนที่จีนเป็นหลักถ้าเกิดมีโอกาสจริงๆแล้วผมไปลูกสาวไปเรียนที่อู่ฮั่นผมอาจจะไปอยู่ที่นั่นแล้วผมก็อาจจะเรียนรู้มันในเชิงลึกมากขึ้นเพราะตอนนี้พูดจริงๆเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจ 100% เหมือนจะรู้แต่ก็ยังสงสัยเหมือนจะใช่แต่ก็ยังงงๆและเคยไปเรียนเมืองจีนก็มีเรื่องที่น่ากลัว 2-3 เรื่องนะฮะที่จะเล่าให้ฟังคนจีนเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์การโกงที่ค่อนข้างแตกต่างจากเราพอสมควรนะครับสมมุติว่าวันนี้ผมไปซื้อไอ้นี่มา20หยวนหรือ30หยวนก็แล้วแต่กลับมาเสร็จพี่บอกดีว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปซื้อหน่อยไปเสร็จพรุ่งนี้มันอาจจะบอกว่า50หยวนเออมันอยากโกงเท่าไหร่มันตั้งราคามั่วเลยนะแต่ถ้าเราบอกว่าเมื่อวานเพิ่งซื้อ20หยวนอ่ะให้มึง15หยวนสีหน้าเขาจะไม่มีการแบบว่ากูเพิ่งโกงมึงอะไรนะสีหน้าเขาจะแบบไปให้มึง15หยวนแล้วกันเหมือนเราเป็นฝ่ายผิดอ่ะนึกออกมั้ยคือเขาสามารถจะโกงกันหน้าตายได้พี่ชายผมเนี่ยขายเครื่องปั่นโมลิเน็กซึ่งเป็นเครื่องปั่นสมัยนั้นน่ะเซตต้นทุนมาพี่ไปขายเท่าไหร่ก็ได้ผมจำราคาไม่ได้นะเหมือนจะต้นทุนมัน100หยวนแล้วให้ขายที่300หยวนสมมุติว่าพี่ชายผมไปขายได้500หยวนเครื่องปั่นโมลิเน็กขายเสร็จเวลามากินข้าวประจำเดือนกันเขาจะคุยกับเพื่อนบอกว่ากูไปฟันเขามาได้เนี่ยแม่งโคตรโง่เลยบอกมัน500หยวนมันก็จ่ายเชื่อไหมครับว่าผมนั่งอยู่ตรงนั้นผมรู้สึกว่าทำไมพี่กูพูดอย่างนี้วะแต่พอมองไปที่เพื่อนเขาเพื่อนเขาบอกมึงนี่เก่งจริงๆผมคิดโอ้แม่งตักกะวิบัติเว้ยมันเหมือนว่าการโกงในประเทศจีนอ่ะมันเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันยอมรับได้เว้ยไม่ได้โกงแบบไปโกงเงินคนนะแต่การบวกราคาการหลอกขายของอ่ะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจีนรู้สึกมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดมากอย่างสมมติผมเป็นคนขายของถ้าผมเคยขายของพี่ไปเมื่อวาน20หยวนวันนี้ผมไปชาร์จพี่50แล้วพี่จับได้ว่าเมื่อวานพี่เพิ่งซื้อ20อ่ะผมต้องทำหน้าไม่ถูกถูกไหมมันต้องมีฮิริโอตะปะบ้างอ่ะถูกป่ะไอ้นี่บอกเออช่างมึงให้มึง15หยวนอะไรเงี้ยมันหน้าตามันจะแบบตายมากอะไรเงี้ยผมก็พยายามระวังและพยายามเรียนรู้และพยายามเข้าใจมันว่ามันมีตรงไหนวะที่พลาดไปอีกงบการเงินไหมหรือว่าวัตถุประสงค์ของรัฐบาลจีนไหมเพราะผมดูแล้วรัฐบาลจีนเนี่ยท้ายสุดเขาอยากให้เมืองจีนเป็นศูนย์กลางทางการเงินโลกแน่นอนพบกับคอร์สเรียนฉบับเต็มครบทุกตอนได้ใน CSI Pack คอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack
จะเปลี่ยนคุณเป็นนักลงทุนมือโปรมากกว่า200คอร์สการลงทุนรวมกว่า400ชั่วโมงและเพิ่มขึ้นในทุกๆสัปดาห์ให้นักลงทุนได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีโดยได้บรรดากูรูชื่อดังระดับประเทศมาเป็นวิทยากรบรรยายที่จะมาเพิ่มความรู้และเทคนิคการลงทุนแบบเจาะลึกอาทิดร.นิเวศเหมวชิรวรากรดร.วิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลเซียนมี่หรืออาจารย์ทิวาชินทานาพงษ์และอาจารย์ท่านอื่นๆอีกมากมายสมัครได้แล้ววันนี้พิเศษเหลือเพียงเดือนละ 2,990 บาทจากราคาปกติ 5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000